วิบเลยครับนะช่วงนี้นะฮะคนไหนที่สมมติว่าไปถึง100 เมตรแล้วเรียกว่านอนนอนแผ่ร้าก็แล้วกันถ้าเป็นผมผมจะหลับตานานๆแล้วก็รอจนกว่าหัวใจเต้นช้าช้าลงช้าลงถึงขั้นควบคุมได้ผมจึงจะลุกจากที่นอนนั้นเพราะผมจะรู้ดีจังหวะนี้ว่ามันเป็นจังหวะที่จะต้องปรับตัวในรูปแบบที่ว่านี้ครับจะทำให้หัวใจเราแข็งแรงปอดเราก็จะโป่งปอดก็จะใหญ่ขึ้นในการกระทำที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นผมนะแต่เอิญผมไม่ใช่นักวิ่งมันก็เลยเล่าให้กับนักวิ่งได้ฟังกันเผื่อนักวิ่งที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะไปวิ่งแข่งอะไรก็ตามใจนะครับโอเคนะลองเอาไปใช้ดูครับหลักการนี้เป็นหลักการที่เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาโอเคเนาะตกลงก็นอนฟังเสียงหัวใจเอาวิธีการนอนฟังเสียงหัวใจใช้หมอนข้างผมว่ามันน่าจะสะดวกสบายที่สุดประหยัดที่สุดหมอนข้างอยู่ข้างซ้ายเนี่ยแล้วก็นอนตะแคงซะขาซ้ายแล้วก็คล่อมหมอนข้างซะเนี่ยใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็เอาหูฟังเอาหูจะเป็นหูซ้ายแนบหมอนข้างอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแค่นี้เองฮะแล้วก็ฟังหัวใจมันทำงานเต้นมันก็ส่งสัญญาณหรือว่าส่งคลื่นผ่านหมอนข้างมายังหูเรานั่นนะฮะค่อยๆฟังแล้วก็สูดหายใจเชื่อมโยงตามจังหวะรับอะไรก็เมื่อนั้นตรงนี้ถือว่าจะดีมากนะครับใช้ธรรมชาติเราเนี่ยครับเรียนรู้ธรรมชาติตัวเราเองนะครับจะบอกให้ทราบนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะผมก็ใช้จนกระทั่งชำนาญเชี่ยวชาญแล้วช่ำชองกันแล้วกันเรื่องนี้นะครับผมได้พลังงานเหล่านี้มาผมก็ใช้พวกนี้แหละครับจริงๆในผมจะได้พลังงานมาจากตัวอื่นแต่เวลาผมทำแล้วผมก็อาศัยธรรมชาติที่เป็นตัวเองเนี่ยให้มันซัพพอร์ตกันและกันก็แค่นั้นเองครับพลังงานความจริงผมได้จากสิ่งอื่นนะครับจากภายนอก จากภายนอกตั้งแต่แรกเกิดแล้วพลังงานตรงนี้เกิดกลางทุ่งนาไงขณะแม่ดำนาอยู่ตรงนั้นนั่นผมก็ได้แล้วดินน้ำลมความร้อนก็เซตอัพเป็นหนึ่งเดียวอยู่ตรงนั้นแต่มันเป็นผิวกายภายนอกนะครับแต่เวลามันถูกกระตุ้นภายในเข้าไปตอนที่ยืนฉี่อยู่ข้างทุ่งนาเนี่ยครับตอนนี้มันก็เป็นลักษณะที่มันเร่งรัดอย่างมันเนี่ยก็คือที่มาที่ไปที่ผมมีพลังงานตรงนี้ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปร่ำเรียนเค้นอ่านจากใครแต่ผมมีบรมครูนะบอกตามตรงก็ได้บรมครูกับปรมาจารย์นะครับผมบอกให้ก็ได้ง่ายๆเลยคือพระศาสดาทั้งหมดก็แล้วกันโอเคนะนั่นนะฮะผมจะมีบรมครูและพระศาสดาทั้งหมดสังเกตไหมฮะว่าผมใช้คำพูดว่าพระนบีมุฮัมมัดท่านได้หูทิพย์เนี่ยครับอธิบายเพราะว่าท่านเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นแต่ท่านสื่อสารผ่านภาษาพูดมหัศจรรย์มากนะครับผมก็เลยยกย่องว่าท่านได้หูทิพย์นะครับแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมต่อมาก็พระเยซูเจ้าท่านได้ตาทิพย์เพราะว่าท่านพูดถึงเรื่องแสงนะครับแต่ส่วนพระพุทธเจ้านั้นมีคำสอนในพุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของอภิญญาก็มีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์นะเวลาผมขมวดเรียบร้อยแล้วก็องค์ความรู้ที่ว่านั้นก็มาจาก
ปรมาจารย์หรือบรมครูคือพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับตัวที่มหัศจรรย์พันลึกที่สุดก็คือไปรู้ได้ไงว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาตรงนั้นนะครับที่มหัศจรรย์มากนะครับถามว่าผมมาจากไหนตรงนั้นหาตำราก็ไม่เจอหรอกครับอย่าไปหาในพระไตรปิฎกไม่มีเจอเด็ดขาดมันนอกตำราไงก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าพูดกันมาเกินกว่า20ปีแน่นอนคำพูดคำพวกนี้นะครับโอเคนะปิดเสียงลุงออกทุกวันเปิดเสียงลุงออกทุกวันเคลียร์พนักงานในบ้านรู้สึกได้ว่าบ้านโล่งไม่อึดอัดโอเคครับเสียงผมเปิดไว้เถอะครับเสียงดีบางทีเปิดมาจิ้งจกจะฟังสบายๆนะครับจิ้งจกก็จะฟังนะครับไม่รู้ไว้เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นให้ตั้งข้อสังเกตกับจิ้งจกด้วยนะที่บ้านท่านบ้านผมนั่นนะคนที่มีเวลานอนแล้วฝันทุกวันเพราะอะไรคะคนที่เวลานอนแล้วฝันทุกวันเป็นเพราะอะไรคะแล้วคนที่ไม่ค่อยฝันเป็นเพราะอะไรคะอุ้ยเอางั้นจะแล้วเอาถามแทนคนอื่นหรือเปล่าครับอย่างนี้นะฮะคนที่เวลานอนแล้วฝันทุกวันมันคำถามนี้เป็นลักษณะถามแทนผู้อื่นมั้งนะครับเอาเราเป็นหลักครับเดี๋ยวเขาเป็นตัวตั้งนะครับพวกนี้ถ้าเอาคนอื่นเป็นตัวตั้งมันจะตอบลำบากเพราะอย่าลืมว่าเวลาผมพูดผมก็พูดกับท่านคนเดียวนะครับอย่าลืมไม่ได้พูดกับเพื่อนท่านนะให้รู้ไว้หรือไม่ได้พูดกับใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวท่านนะครับจำเป็นหลักนิดหนึ่งตัวนี้วันบายวันนะครับเฟสทูเฟสอย่างนี้ให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าคนที่อยู่หน้าจอนี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยจะติดใจหรอกแต่ในบางตาผมต้องเซตว่า1ต่อล้านคนอาตมาน้อยนะครับขอให้เข้าใจในส่วนนี้ให้ได้แล้วมันจะง่ายจะง่ายเพราะผมจะพุ่งเป้าไปยังผู้ถามซะมากกว่าในเซนส์ของผมจะเป็นเช่นนี้นะครับ ตกลงตอบคร่าวๆกันแล้วกันเนาะคนที่เวลานอนฝันทุกวันเป็นเพราะอะไรคำตอบสุดท้ายก็แล้วกันนะก็คือสิ่งที่มันในสมองเรามันเก็บสะสมเอาไว้หรือว่าบันทึกแล้วก็บันทุกบันทุกคือรถบันทุกบันทุกสิ่งของเยอะแยะมากมายก่ายกองบันทึกไอ้แค่บันทุกกับบันทึกเนี่ยอย่าไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะสองคำนี่เองรถบันทุกแต่บันทึกอะไรล่ะเห็นไหมครับฟังให้ดีนะถ้าเอาคำว่าบันทุกสิ่งของมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิ่งที่บันทุกมานั่นนะมันบันทึกอยู่ในสมองหมดตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้ครับเห็นไหมบันทุกสิ่งของที่วันนั้นคือบันทึกเนี่ยโอ้โหนะตัวบันทึกที่อยู่ในสมองตรงนี้นะครับเวลาเรานอนเราไม่มีสติมันจะไหลหลั่งออกมาให้เราได้รู้มันกรณีนี้เรียกว่าเป็นความฝันไหมครับ ทีนี้บันทึกอีกรูปแบบนึงมันเรื่องภพชาติแล้วเป็นบันทึกและบันทึกผ่านภพชาติมาคือตัวสเปิร์มของผู้ที่เป็นพ่อผลิตมาให้เป็นตัวเราเนี่ยคำว่าบันทึกก็คือตัวสเปิร์มมันเป็นตัวเหมือนลูกน้ำกันแล้วกันแต่ที่มันบันทึกแค่ตัวนิวเคลียสเด็กนิดเดียวได้ครับแต่บันทึกโอ้โหผ่านภพชาติมาตั้งแต่ไรเห็นไหมแปลว่าการเล่าให้ฟังตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอดีตชาติตรงนั้นจะไปร่วงรู้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นภาวะของจิตนะครับจึงจะถอยหลังไปหาตรงนั้นได้ทุกสมุทัยนิโรธตรงนั้นถึงจะได้นะครับส่วนที่ปัจจุบันการเนี่ยก็บันทึกตามที่ว่านี้เพราะฉะนั้นความฝันทั่วๆไปส่วนมากแล้วก็อยู่ที่การบันทึกในปัจจุบันนี่เองครับในสมองท่านโอเ
คนะค่อยๆเข้าใจ